ก็เห็นหลายๆคนนะครับถามเข้ามาในทวีตนะครับว่าจะมีละครภาค2หรือเปล่าบางคนก็บอกว่าโหละครจบแล้วจะอังคารไม่รู้จะดูอะไรนะครับจริงๆถามโดมนะโดมก็ยังงงเหมือนกันว่าเฮ้ยละครถ่ายทั้ง8เดือนแต่ทำไมฉายแค่แบบเดือนกว่าๆเองก็จบแล้วนะครับเทียบกับเวลาที่ถ่ายนี่โอ้โหต่างกันเยอะมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดใครจะทางใครไม่รู้จะดูอะไรนะผมแนะนำครับให้ตอนนี้เนี่ยเข้าไปลงทะเบียนไว้นะที่ suck-tv.com นะก็ suck-tv.com ก็จะเป็นรายการทีวีออนไลน์ที่โคตรสนุกอะทุกคนต้องชอบแน่นอนครับแล้วที่สำคัญเรามีถึง6รายการ2รายการในนั้นผมเป็นพิธีกรเองนะครับยังไงใครเห็นผมจากละครไปแล้วก็มาดูผมที่นี่ก็ได้ก็สมัครฟรีครับแล้วก็วันนี้ก็จะตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงวันที่18เนี่ยช่วงสงกรานต์เนี่ยเราจะให้คนสมัครแล้วก็จะรายชื่อของคนสมัครเนี่ยมาสุ่มแจกรางวัลเป็นบัตรไปล่องเรือกับผมนะฮะคือเราตัดไอ้จำนวนที่นั่งในการล่องเรือมา4ที่นั่งคือบัตรจะลงรางวัลมี2รางวัลแต่4ที่นั่งก็คือ1รางวัลเนี่ยพาเพื่อนไปได้คนหนึ่งเราตัดมาจากไอการประกวดถ่ายภาพจากแอปของผมนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยคนที่พลาดจากแอปไปคนพลาดจากการกดไลค์ไปใน Facebook เนี่ยก็ยังมีมาลุ้นการลงทะเบียนของซักทีวีได้2รางวัล4ที่นั่งนะครับก็จะประกาศวันที่18ล่องเรือก็ล่องเรือวันที่23ผมเตรียมเพลงไว้เพียบเลยจะเล่นเป็นออคูสติกอะไรเงี้ยบนเรือล่องเจ้าพระยาแล้วก็มีกินข้าวกันนะครับอาหารก็แบบอาหารดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีแจกรางวัลเพียบเลยนะครับวันนั้นก็คิดว่าน่าจะสนุกมากๆเลยอยากให้ทุกคนมาลงทะเบียนกันเยอะๆจะได้ร่วมลุ้นกันไปนะครับก็น่าจะประมาณเท่านี้เนาะสิ่งที่ผมทำในช่วงนี้ก็ตรงนั้นก็ชีวิตก็ซ้อมละครเวทีอย่างเดียวเลยคลิปนี้จริงๆก็เหมือนกับเป็นคลิปที่ผมอยากจะได้มาคุยกับทุกคนบ้าง นะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมบอกตรงว่าผมไม่มีเวลาที่จะถ่ายคลิปสักเท่าไหร่วันนึงจะแต่ก่อน4คลิป5คลิปเหลือวันละ2คลิปอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าช่วงสงกรานต์ผมจะถ่ายได้เยอะเพราะว่านั่นแหละด้วยประการทั้งปวงผมว่างผมไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างจังหวัดก็มีเวลานั่งรถนั่งเครื่องบินอะไรก็น่าจะถ่ายได้ยังจะถ่ายเก็บบรรยากาศมาให้ดูเออพรุ่งนี้วันที่13พรุ่งนี้ผมไปเล่นคอนเสิร์ตที่ร้านโสดรัชดาถ้าเกิดใครว่างใครอยากไปเที่ยวยังไม่มีที่เที่ยวเนี่ยไปเจอผมร้านโสดได้นะครับส่วนวันที่14ผมจะไปเล่นงานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดเลยที่อุดรก็สนุกแน่นอนยังไงใครอยู่ที่นู่นก็เดี๋ยวรอเจอกันนะครับที่อุดรโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จบที่คลิปนี้ก่อนเดี๋ยวยังไงดึกๆถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะถ่ายมาให้ทุกคนดูกันอีกนะครับก็หวังว่าทุกคนคงยังติดตามโดมกรลำออนไลน์ไปเหมือนเดิมที่สำคัญลืมบอกโดมกรลำออนไลน์จะย้ายไปอยู่ในซักทีวีด้วยนะฮะใครที่ติดตามใน YouTube ใครเป็น Subscribe อยู่ใน YouTube เนี่ยให้ไปลงทะเบียนที่ซักทีวีไว้นะครับเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยจะต้องดูในซักทีวีแล้วนะครับไม่สามารถที่จะดูที่ YouTube ได้แล้วยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็ลงทะเบียนกันฟรีครับผมอ้อลืมบอกไปโอ้โหนี่มีหลายเรื่องมากนอกจากจะลุ้นรับตั๋วเรือแล้วเนี่ยทุกๆ 1,000 สมาชิกครบ 1,000 สมมุติ 1,000 เราจะแจกตั๋วเรือใช่ไหมฮะครบพันที่2เนี่ยเราก็จะแจกของรางวัลตอนนี้มีเยอะมากมี BB มี iPod มี iPad มีตั๋วเครื่องบินนะครับไปเมืองจีน2ที่นั่งนะครับไปร่วมทริปกับผมด้วยนะครับกับทาง IV พาไปเที่ยวเมืองจีนนะครับก็ใครที่จะสมัครเนี่ยเราก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆรางวัลใหญ่สุดก็คือตั๋วเครื่องบินรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือสมาชิกครบ 5,000 เราจะแจกตั๋วเครื่องบินทุกๆพันจะแจกของรางวัลไปเรื่อยๆไงก็ชวนเพื่อนหลายๆคนมาสมัครกันเยอะๆนะครับเราก็จะได้แจกกันไปเรื่อยมีลุ้น BB iPod iPad อะไรเยอะมากมายโอเคครับไงก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม